ันนี้เราเดินทางโดยใช้รถทัวร์กับลมเอ้ยรถทัวร์กับเรือจากลมพยานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวสารเรามานี่เรามาเช็คอินก่อนเรือของเราจะอยู่รอบเอ้ยรถของเราเอ้ยมันเป็นอะไรเรือกับรถของเรากันเรือของเราจะอยู่รอบรถของเราอ่ะรถของเราจะอยู่ที่รอบ3ทุ่มนะคะสามารถเปิดให้เช็คอินได้เลยแล้วก็1ทุ่มครึ่งก็จะมาเจอกันครับที่นี่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะให้ดูก่อนข้าวสารที่สักข้าวสารโรดคุณไม่ได้ติดใหม่แล้วมาดูที่ไรทุกคนทริปนี้นะคะเราจะไปเรียนดำน้ำกันที่ Big Bubble Diving นะคะที่เกาะเต่านะวันนี้เราซื้อแพ็กเกจเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจากงานที่เด็กซะงานดำน้ำประมาณนั้นอ่ะเราซื้อแพ็กเกจ2คนรวมที่พัก3คืนรวมเรียนดำน้ำแล้วรวมที่พักแล้วทั้งหมด 17,000 บาทนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนดำน้ำด้วยกันนะคะ yes. ตอนนี้เรามาอยู่ที่สเวนเซ่นระหว่างที่เรารอขึ้นรถทัวร์โอเคพูดถูกแล้วนะทริปนี้เราจะไปตั้งแต่วันกันวันนี้นะวันที่9เมษายนถึงวันที่13นะคะคืนนี้เราก็จะออกเดินทางในรถทัวร์จากลมพยานะซื้อที่เป็นแพ็กเกจเลยราคาคนละ 1,100 บาทต่อขาต่อเที่ยวนะก็จะเป็นแพ็กเกจที่ว่ารวมรถทัวร์ไปถึงท่าเรือของชุมพรใช่ปะไม่รู้เลยนั่นแหละของเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราก็จะต่อเรือเลยตอนเช้าในตอนเช้าซึ่งก็ถึงเกาะเลยแล้วก็จะมีคนจากบิ๊กบับเบิ้ลรอพวกเราอยู่นะคะก็สำหรับคนที่อยากเดินทางไปเที่ยวที่เกาะเต่านะคะมันก็จะมีการเดินทางได้หลายรูปแบบเลยทั้งเครื่องบินแล้วก็ต่อเรือหรือว่ารถยนต์ขับไปจอดที่ท่าถ้าเกิดวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็ไปกับลมพยาเพราะเขาจะมีบริการรถทัวร์และเรือต่อให้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบเสียเวลาเปลี่ยนท่าที่ไหนนะมาแรงวันเยอะจังวันนี้จริงๆรู้มาเพราะว่าครูที่ Big Bubble แนะนำมาว่าถ้าเกิดอยากมาง่ายสุดก็นี่เลยลมพยาเดินทางตอน3ทุ่มนะคะแล้วก็ถึงในตอนเช้าพอดีแล้วก็จากนั้นก็รอเรือที่ท่าแล้วก็ขึ้นไปเลยสบายๆง่ายๆแต่ว่าน่าจะปวดหลังกันแน่นอนทางที่ดีก็นอนมาน้อยๆจะได้เหนื่อยๆเวลาอยู่บนรถทัวร์จะได้หลับที่เรียนดำน้ำในกรุงเทพเนี่ยก็มีเยอะมีหลายที่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันต้องเรียนที่กรุงเทพก่อนประมาณ2วันถึง4วันนะก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดตารางเรียนยังไงแล้วก็ค่อยไปลงดิฟที่เกาะล้านบ้างหรือว่าแสมสารบ้างค่ะก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนที่สอนอ่ะเขาจะพาไปที่ไหนแต่อย่างแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะเลือกไปเรียนที่เกาะเต่าเลยเพราะว่าเขาก็จะสอนแล้วก็พาลงดิฟเลยเราไม่ต้องจำลองอยู่ในเบาะในสระว่ายน้ำอ่ะแล้วก็จะไปเล่นกับของจริงเลยระยะเวลาเรียนก็ประมาณ 3-4 วันนะคะราคาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,500 ถึง 12,000 นะค่าออกต่างจังหวัดและค่าห้องอ่ะมันยังไม่รวมเพราะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเวลาว่างขนาดนี้แบบสงกรานต์เราก็หยุดยาวใช่ไหมไม่มีงานไปเรียนเลยดีกว่าก็เลยจองแพ็กเกจไว้ที่ TDX เมื่อปีที่แล้วนะนี่เป็นเวลาเกือบ1ปีพอดีนะคะวอเชอร์เกือบหมดอายุพอดีเลยนะกว่าจะไปเรียนที่แพทลองไปหาข้อมูลมามันก็จะมีแบบสมัครเรียนคนละ 12,500 เรียนทฤษฎีประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติในสระของโรงเรียนก็คือในสระว่ายน้ำทั่วไปอีก 6-8 ชั่วโมงจากนั้นก็ต้องไปฝึกลง3ดิฟนะคะภายในระยะเวลา1วันนะที่พัทยาแสมสารระยองอะไรอย่างนี้มันก็จะรู้สึกว่าผมมันทิ้งช่วงนานจังนี่เราเรียนก็ฝึกไปเลยครบปิ๊งเป็นร้อนหน่อยตอนนี้เรากำลังรอขึ้นรถทัวร์อยู่นะครับผมคือที่บินมาไปแล้วคนที่หนึ่งเหรอที่เนี่ยเขาติดตัวมาคนเลยขึ้นมาถึงนะอะหรอแต่ตอนเย็นที่เรามาเช็คอินนะเขาก็จะให้กระดาษใบนี้มาเริ่มมันคือ booking voucher มันก็จะมีชื่อเราอยู่นะมีใครบ้างจองวันไหนอะไรยังไงหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะนัดเวลาเพื่อให้มาเอาทิเก็ตสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็แท็กสำหรับกระเป๋าเพื่อที่ว่าจะขึ้นรถนะอย่างรอบนี้มีทั้งไปทั้งเกาะ
พงันเกาะสมุยแล้วก็เกาะเต่าอย่างคงพวกเราอ่ะก็ไปเกาะเต่าเดี๋ยวเราก็จะรอนะเราก็จะมีทุกคนเขาต่อแถวกันต่อแถวเพื่อรับสติ๊กเกอร์แล้วเดี๋ยวรับสติ๊กเกอร์เสร็จเราก็จะไปขึ้นรถบัสตรงวงเวียนตรงแถววัดบัสวอนนะคะพร้อมกับแพ็คกระเป๋าด้วยเราจะได้อ๋อใช่ที่นั่งตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นที่นั่งแบบว่านั่งไหนก็ได้สรุปมีที่นั่งแต่ละคนนะคะจะมีนัมเบอร์บุ๊กที่นัมเบอร์ให้เอ้ยจะมีซีทนัมเบอร์ให้ผู้จ้างว่าให้รู้เรื่อง นี่แค่การเดินทางแรกนะยังร้อนขนาดนี้เลยไม่รู้ว่าขากลับจะทรหดขนาดไหนนะคะเราจะรีวิวให้ละเอียดยิบเลยเนื่องจากว่าตอนที่เราหาข้อมูลอ่ะมันไม่มีข้อมูลที่ละเอียดเลยเราต้องพยายามหาเองเน่ได้มาแล้วนะคะสำหรับตั๋วที่จะขึ้นรถทัวร์และเรือเพื่อเดินทางไปเกาะเต่านะคะรับเสร็จนะคะออกมาจากตึกของลมพยานะคะเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆเลยจนถึงเกาะกลางถนนของบริเวณวงเวียนตรงนี้นะคะติดกับวัดบวรนะคะเนี่ยตอนนี้วัดบวรอยู่หลังเรานะรถจะมาเวลาประมาณ3ทุ่มตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วอีกสักพักหนึ่งรถก็น่าจะมาตอนนี้ก็มีทางนักท่องเที่ยวที่จะไปเกาะเต่าเกาะสมุยเกาะนางยวนนะมีหลายที่เลยแล้วเมื่อกี้เราบังเอิญเจอเพื่อนเราที่จะไปเกาะเต่าเหมือนเราแถมไปเรียนดำน้ำที่เดียวกันด้วยนะสนุกแน่เลยวันนี้ได้เพื่อนจริงๆเดี๋ยวนี้เพิ่งตื่นเลยครับสวยงามนะอันนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอย่างนี้เลยท่าเรือลมพยาแล้วนะคะเพื่อที่ว่าจะนั่งรถเอ้ยอีกแล้วสลับเรือกับรถอีกแล้วจะนั่งเรือเกาะเต่าใช่แล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าถึงประมาณตีห้านะเรือจะออกประมาณ7:30ตอนนี้ทุกคนที่กำลังจะเดินทางไปเกาะนางยวนเกาะสมุยแล้วก็เกาะเต่าก็จะรวมตัวกันที่พอร์ตนี้แล้วก็จะรอออกเรือน่าจะพร้อมๆกันนะใช่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับร้านอาหารก็จะเปิดให้บริการนะคะเนี่ยเขาก็มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งมีสลัดบาร์ด้วยจากที่เราเมื่อกี้เราเดินไปสำรวจมาเมื่อกี้อยู่บนรถนี่ไม่ได้นอนเลยไม่นอนเลยนะคะคนที่รู้ตัวว่านอนยากเนี่ยแนะนำนะคะตอนก่อนมานะไม่ต้องนอนทั้งคืนเลยนะมาจะได้แบบปลอกหลับนะอาจจะเพราะเขามีจุดแวะพักรถหนึ่งรอบด้วยมั้งทำให้แบบพอเราจะหลับแล้วจะหลับแล้วตื่นมากินกินเสร็จก็ต้องใช้เวลานอนใหม่นอนใหม่จะหลับแล้วจะหลับแล้วตื่นถึงพอดีทั้งนี้จะประกาศแจ้งลงเรือให้ท่านทราบในเวลา7:00 น.เป็นต้นไปท่านผู้โดยสารควรนำของที่มีค่าหรือของที่ง่ายต่อการเสียหายติดตัวท่านอยู่เสมอเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของท่านเสียหายหรือสูญหายค่ะขอบคุณค่ะกำลังจะขึ้นเรือแล้วนะครับผมตอนนี้ต่อแถวยาวมากเรียกทุกคนแบบอยู่ในแถวรอแล้วอะแถวนี้ยาวถึงโน่นโลกหน้า for your convenience to speed for boarding please prepare your boat ticketทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปเที่ยวเมืองไทยไม่ไปก็รู้เพราะเราอัพ
ขอขึ้นเรือก่อนจะตกเรือเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะคนไทยเป็นคนข้างหลังไม่รู้จะอยู่บนเรือมันคืออะไรเนี่ยเขาด้านหลังไม่ใช่ไม่ได้มากับเราเรามากันแค่นี้นะตอนนี้ต้องขอกินยาแก้เมาก่อนเพราะว่าวัวกันแน่นอนถ้าเกิดไม่กินยาแก้เมาถึงเกาะเต่าแล้วสภาพจะเย็นๆสรุปเราไม่ได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่นะเราเป็นเขาเรียกว่าเรือคาตามารันมันเป็นเรือเร็วทีมแม่หรือว่าโอ้โหอ้วกกันทั้งเรือคนด้านหลังมาอ้วกไป4รอบนี่โชคดีกินยาแก้เมาเรือมีอาการตอนแรกแบบมือสั่นแขนสั่นขาสั่นใจสั่นส่วนดูสักการะนะคะหงมากไม่ไหวแล้วตอนแรกแบบว่าจะแข็งใจแบบสุดท้ายแบบแทบจะถอดใจแล้วอ่ะแต่ว่าก็รอดมาได้นะครับโดยไม่ได้กินยาแต่ครั้งขากลับต้องกินยาแน่นอนแน่นอนนะคะแน่นอนบิ๊กบับเบิ้ลดับสคูลนะคะก็เป็นทั้งโรงเรียนสอนดำน้ำนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวหรือนักดำน้ำเนี่ยได้มาฟรีไดฟ์วิ่งกันนะคะแล้วก็มีโรงแรมเปิดให้บริการด้วยนะอยู่ใกล้กันเลยห่างกันแค่ถนน1เลนและที่สำคัญเนี่ยใกล้ทะเลมากดังนั้นคือเราไม่ต้องเดินทางไกลเลยนะคะอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็สามารถตื่นมากินข้าวแล้วเรียนได้เลยภายในโรงเรียนก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะเอาไว้พักผ่อนมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์แท้งชุดต่างๆนะมีให้บริการน้ำดื่มฟรีนะคะชากาแฟฟรีเช่นกันมีห้องเรียนมีร้านอาหารเปิดตั้งแต่ 7:30 นนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีบาร์น้ำคอยให้บริการสำหรับขาดื่มในรอบดึกนะนี่ค่ะชายหาดลงไปเจอเลยเราเรียนทฤษฎีช่วงบ่ายเซสชั่นแรกเสร็จไปแล้วนะหนูตาดิโหลกันไหนง่วงมากเลยเรียนเสร็จแล้วครูเขาแนะนำให้เรามากินข้าวที่บลูเซเว่นแต่ตอนนี้เราจะมาเช่าม่อก็ใช้ก่อนเพราะว่าต้องไปซื้อตะเกียงไว้น้ำทุกคนเรียนอย่างเงี้ยเรียนแล้วหลับแม็กก็ง่วงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ใช้ขับกัน24ชั่วโมงแล้วค่ะวันละ200บาทเช่ามอเตอร์ไซค์ค่ะมีการทำไงครับมีแต่250แล้วเราไปเช็คมอเตอร์ไซค์กันไปเช็คมอเตอร์ไซค์กันเดี๋ยวใครครับเรามาจำไป 3,000 นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคือรถตอนเที่ยงใช่ไหมพรุ่งนี้เพราะเราจะมีไปได้ท่านไหนคะท่านไหนก็ได้อ่ะบิ๊กฮอกสีไหนเลือกเลยสีนี้ค่ะสีส้มเลข22ทำเป็นเริ่มเลยมีปัญหาอะไรไหมคะคันนี้ไม่มีเนาะหมวกก็ต้องมีแล้วโอเคเปิดยังไงนะครับโอเคครับนี่มีซีครับแล้วก็เบรซีโอเคปิดก็ต้องกดเลยโอเคเย้เลทส์โกยืมมอเตอร์ไซค์ลงมาจากเนินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Blue Heaven นะเป็นร้านที่วิว
เรียกได้ว่าสวยที่สุดในเขาเลยก็ได้เนาะมายากนิดนึงแต่ว่าสวยมากเลยเราจะเห็นมุมกว้างของตะวันออกใช่ไหมตะวันออกใช่ครับตะวันออกถ้าตะวันออกของเกาะโอเคถึงจะแบบไม่เห็นตะวันตกดินนะแต่แบบโหสุดลูกคุณลูกตาเราเห็นหิวเขาบอกที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงมากก็จริงๆนั้นราคาไม่แพงมากเหมือนราคากินราคาเหมือนเกฮาวใช่ค่ะเออราคาประมาณเกฮาวแต่ว่าวิววิวแบบสุดยอดวิวแบบสวยเนาะให้ดูจะมากินข้าวเช้ากันก่อนที่เราจะเรียนทฤษฎีช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนบ่ายเดี๋ยวเราจะไปเรียนดำน้ำอุ๊ยไอ้เรือนกล่องนี่ส่วนของช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะไปเรียนเริ่มเรียนการใช้อุปกรณ์นะแต่ว่าเราจะไปเรียนกันที่น้ำตื้นก่อนนะคะพรุ่งนี้เราถึงจะค่อยลงน้ำลึกครั้งแรกส่วนตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องหิวแล้วแม่กว่าดีไหมอันนี้ก็อร่อยยังได้เลยใส่เบอร์ S แน่เลยตัวเล็กลอง S ครับ S ครับนั้นใส่ที่การใส่ที่ถูกต้องใส่ด้านซ้ายก่อนใช่ไหมคะครับผมใส่เงียบใส่ก้อนเงียบครับพอดีโอ้โหกลุ่มใหญ่มากนะครับเบอร์ S จ้ะอันนี้ S พอดี S พอดีครับนี่งั้นก็เอาสตรัปเดี๋ยวเธอมาสตรัปล่างเลยไหนอ้อมลืมโอเคสตรัปบนสตรัปล่างค่ะเดินดึงดึงได้ของเฮ้ยดึงแรงเออโอเคครับพอดีแล้วโอเคอันนี้มันไม่เหมือนกันหรออ๋อเหมือนกันโอเคปล่อยลงตรงนี้นะครับเติมตรงนี้นะครับเติมปล่อยนี่เติมปล่อยนะล้างแล้วใช่ไหมคะล้างแล้วครับโอเคกดครับตัวเติมกดกดยังไงอ๋อกดตรงนี้เหรอใช่ครับเขินกดผิดที่อ่ะปลดปลดตรงนี้เนี่ยปลดอะไรถอดเสื้อถอดออกมาเงียบเงียบเงียบโอเคครับแกะเครื่องเย้แล้วนี่คือเดินไม่เห็นเข้าเลยลมเออเข้าอ่ะออกมาเป็นกลิ่นอะไรนะราดหน้าหมูล้างแล้วนี่ก็กินกะเพราแล้วกันนี่ออกแล้วนี่ไงให้ฟังเสียงเวลามันเข้าออกนี่เสียงว่าไม่ให้ฟังเสียงไงให้ฟังเสียงพิเศษครับไม่ต้องใช้ก่อนที่ลองโอเคนะครับได้แล้วนะดูนางแบบหน่อยว้าแต่ว่าดำไม่ได้นี่ครับหลุดมาจากเดอะเฟซไทยแลนด์นั่นเองโอเคครับมาพี่จะลอง M หรือ S ครับให้เลือกโอเคหมดแล้วค่ะM โอ้เจ้าหมีนี่ไงไอ้นอกเก๊กอ่ะสง
เวนมวยหรือเปล่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าได้ไหมจะติดพุงนั่นไม่ให้เขาอันนี้ของผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายนี่ผอมกว่าอีกแขนเล็กกว่าใช่ป่ะเอสพอมั้ยตัวเล็กแขนขาเล็กขอไซส์ S ที่เป้าเป็น XL ได้ไหมครับเดี๋ยวผมตัดให้แรงเราก็แบบตรงบาจับเนี่ยครับโอเคก็ดึงหลบแล้วเราก็มองไปนอกนั้นก็เอามาทำไว้เก็บไว้เขาทำให้ถึงชาทานเลยก็ถึงซองเป็นมาสามเก้าค่ะพี่อะไรนะครับแพทค่ะแพทก่อนที่เราจะไปลงดำน้ำกันนะคะทางครูเราก็ต้องมีการสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆก่อนนะมีทั้งการเก็บเริ่มไปตั้งแต่การเก็บการเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องกับไซส์ของเรานะแล้วก็วิธีการใช้แทงค์นะคะใส่ชุดชูชีพนะขั้นตอนการใส่แทงนี่สำคัญมากเลยนะคะก็ตั้งใจเรียนเข้าไว้นะคะแล้วเวลาดำน้ำขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เป็นนักดำน้ำที่ดีแล้วก็เป็นบัดดี้ที่ดีเพื่อช่วยเพื่อนได้อ๋อเป็นไงนี่ก็กำลังสอนวิธีการใส่ชุดชูชีพดำน้ำอยู่นะคะจะบอกว่าแทงนี่หนักมากแทงนี่หนักประมาณ25กิโลได้นะคะเวลาเราจะลงไปดำน้ำเราต้องขึ้นเรือเล็กก่อนนะคะเพื่อจะไปขึ้นเรือใหญ่แล้วก็มุ่งหน้าไปจุดดำน้ำอีกทีซึ่งแต่ละวันจุดดำน้ำก็ไม่เหมือนกันด้วยอย่างที่ Big Bubble ค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ดำน้ำเก่งแล้วไปช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาจะไปดิฟที่ลึกกันแต่ถ้าเกิดยังเป็นมือใหม่อยู่ไปช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงบ่ายจะเป็นดิฟน้ำตื้นไม่ลึกมากค่ะ5เมตร10เมตรประมาณนี้นะคะที่เรือนะคะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นที่เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ใส่ชุดชูชีพชั้น2จะเป็นที่พักนะคะพักผ่อนหลังจากดำขึ้นมาเสร็จนะก็จะมีที่นั่งให้ชมวิวเพลินๆกันไปหรือบางคนที่ไม่ได้ดำน้ำแต่ว่าอยากมาชมบรรยากาศก็มาได้เช่นกันนะคะสำหรับ2ดิฟแรกที่เราเริ่มเรียนนะคะก็จะเป็นเรียกว่าดิฟเริ่มต้นละกันครูบอกว่าเป็นฟันดิฟเราก็จะลงไปใต้น้ำในความลึกที่ไม่ลึกมากประมาณ 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ทำการฝึกสกิลต่างๆเช่นการใช้เรเกเตอร์การทำให้ตัวลอยการใช้การเคลียร์หน้ากากนะอยากรู้ก็ต้องไปเรียนเอาเองนะคะขึ้นมาจากน้ำก็ตัวก็จะเหี่ยวมากเลยโดยเฉพาะมือนะคะเหี่ยวสุดๆที่สำคัญหิวสุดๆค่ะเสร็จแล้วดิฟสองดิฟแรกนะเมื่อกี้เราไปดิฟมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปมาเนื่องจากเรายังไปหัดเรียนรู้นะครับผมเรียนอยู่นะอันนี้เป็นสองไดฟ์แรกใช่เป็นสองไดฟ์แรกที่เราจะเรียนรู้เรื่องการโดดลงน้ำการแบบว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องทำยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือการฝึกท่องฝึกท่าอะไรเงี้ยนะแบบว่าทำยังไงให้เราลอยอยู่ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าออกซิเจนหมดทำยังไงช่วยเพื่อนยังไงหรือแม้กระทั่งการรักษาตะคริวนะมันก็จะมีวิธีสอนหมดโดยที่ครูสอนใจดีมากเพราะว่าเนี่ยเราไปลงกัน4คนนะ
เหมือนที่นี่เขาจะให้เป็นลงกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปนึงจะไม่เกิน4คนอย่างกรุ๊ปที่เราเรียนเนี่ยมีแพทกับแม็กมีน้องหมูแล้วก็น้องแป้งเรียนด้วยกันอย่างน้องแป้งเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบตื่นกลัวหน่อยเนาะโหแต่ครูแบบครูช่วยมากครูแบบค่อยๆสอนค่อยๆอธิบายจนแบบสุดท้ายแล้วทุกคนก็สามารถดำได้ปกติใช่ใต้น้ำวันนี้เรายังเจอแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะเพราะมันจะเป็นน้ำตื้นอยู่ใช่แต่ก็เจอปลาเยอะเนาะเจอเยอะมากแล้วก็เจอปะการังเยอะมากเจอปลิงทะเลหิวเลยออกหิวเลยก็ทะเลไทยสะอาดมากเลยนะที่นี่สูบสะอาดตอนแรกแบบที่น้ำเข้าปากตอนแรกนึกว่าแบบแย่มันต้องแบบแย่มากแน่แหละแต่มันก็มันเค็มแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกเหม็นเลยเราลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วว่าน้ำทะเลมันเค็มแค่ไหนเพราะว่าเวลาไปทะเลแบบใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีน้ำทะเลมันเหนียวอ่ะแค่ยืนข้างๆเรายังเหนียวแล้วเรายังไม่อยากลงเลยแต่ว่าที่นี่น้ำสะอาดมากน้ำสะอาดมากเย็นและสบายลงทะเลก็รู้สึกสดชื่นตอนนี้หมดแรงมากเลยไม่ใช่อะไรหิวข้าวตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรร้านชื่อว่าอนานาสนะคะอยู่เลยจากที่พักมานิดนึงอยู่ก่อนที่พักมานิดนึงนะเป็นร้านอิตาเลียนผสมอาหารไทยนะคะร้านสวยนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าณตอนนี้อะไรก็อร่อยหมดเนื่องจากเหนื่อยมากไว้ถ้าเกิดเราดำคนคล่องแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาให้ทุกคนดูว่าทะเลไทยสวยมากนะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้เก่ามากเลยลูก อิ่มแล้วไปหาของอื่นเนาะกินเนี่ย